สวัสดีครับวิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอแนะนำการติดตั้งซอฟต์แวร์ Mach4 นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อจะใช้งาน MachBob2 หรือ MB2 นะครับร่วมกับบอร์ด ESS นะครับซึ่ง2ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันนะครับให้มาหน้าที่หน้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็สกรอลลงมาด้านล่างก็จะพบลิงก์ไปยังไฟล์ต่างๆที่เราต้องการนะครับอย่างอันแรกเป็นไฟล์คู่มือนะครับอันที่สองนี้เป็นซอฟต์แวร์ SCU นะครับตัวนี้ทำหน้าที่ตั้ง IP address แล้วก็ตั้งไฟร์วอลของเครื่องคอมนะครับถัดมาก็เป็นMach4 นะครับเวอร์ชันตามนี้แล้วก็มีปลั๊กอินของ Mach4 นะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะโหลดก็ตามนี้นะครับให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดนี้ไฟล์พวกนี้ลงมาในเครื่องครับอันนี้ที่ผมได้โหลดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งตามลำดับดังนี้นะครับก็คือผมติดตั้งตัว Mach4 ก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวหรือเรียกใช้โปรแกรมตัว SCU ตัวนี้นะครับถัดมาก็จะ unzip ตัวปลั๊กอินของตัวนี้นะครับ unzip ปลั๊กอินของ Mach4 นะครับแล้วก็ไฟล์ config ที่ทำมาเรียบร้อยแล้วผมจะติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับโอเคผมติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งตัวนี้จะรัน SCU application แต่ก่อนที่จะรันเนี่ยอยากจะแสดงอะไรให้เห็นนิดนึงว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยพวก IP address อะไรพวกนี้ยังไม่ถูกต้องนะครับมาดูผมกดปุ่ม Windows แล้วก็ R นะครับแล้วมาที่ไฟร์วอลตามนี้นะครับให้คีย์ตามนี้แล้วโอเคเสร็จแล้วมาที่อันนี้นะครับ allow โปรแกรม of feature นะครับ to Windows Firewall นะครับเห็นว่าในนี้เนี่ยยังไม่มีรายการของ Mach 3และก็ Mach 4อยู่เลยนะครับที่จะทำงานเพื่อจะทะลุไฟร์วอลนะครับอันนี้คืออุปสรรคนะครับในการใช้งานโปรแกรมที่สื่อสารผ่านตัวอินเทอร์เน็ตนะครับหรือสายแลนก็จะติดบล็อกเรื่องของไฟร์วอลนะครับนี่จุดหนึ่งถ้าเป็นแมนนวลเซตอัพเนี่ยหรือว่าตั้งค่าโดยแมนนวลก็ต้องมาแอดเองนะครับหน้านี้โอเคทีนี้ผมลองไปดูอีกอันหนึ่งเป็น alternate เป็นปุ่ม Windows R เหมือนเดิมนะครับไปที่ตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะมาดู IP address นะครับ IP address เนี่ยของบอร์ด ESS ที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยตอนนี้เป็นที่ตัวบอร์ดนะครับเป็น IP address 10.9.9.9 นะครับซึ่งการตั้งลักษณะนี้อันนี้ผมตั้งให้ใช้ไม่ได้ก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้คือพยายามจะตั้งให้สภาพแวดล้อมมีปัญหาต่อการติดตั้งนะครับถัดมาผมจะรันตัวนี้แล้วนะครับผมปิดตรงนี้บางเครื่องท่านรันซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยอาจจะต้องรันในระดับของ Administrator นะครับคือระดับสูงนะครับอ
นะครับมาปั๊บก็จะได้สามปุ่มนะครับซึ่งผมได้อธิบายไปในวิดีโอก่อนหน้าว่าสองปุ่มแรกทำอะไรผมเข้าปุ่มที่สามเลยนะครับเข้า Easy Mode ทีนี้อันนี้สิ่งที่เราต้องการให้ตัว SCU มันทำการคอนฟิกให้เรานะครับผมคลิกเลือกนะบางเครื่องก็อาจจะมีหลายรายการนะครับมีช่องเชื่อมต่อหลายรายการก็คือให้ดูที่มันเป็นพอร์ตของตัว RJ45 นะครับหรือพอร์ตอีเธอเน็ตนะครับซอฟต์แวร์ SCU มันค่อนข้างจะเก่งนะครับตรงที่ว่ามันไปโปรแกรมตัวไฟร์วอลแล้วก็เปลี่ยน IP address ให้เราตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือเป็น smooth stepper นะครับ network 16เมื่อกี้รู้สึกจะเป็น15นะครับแล้วก็ IP address ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ที่ซอฟต์แวร์มัน default เป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันพยายามใช้ตามที่โรงงานเซตมาครับโรงงานเซตมาก็คือค่าตามนี้นะครับค่า IP address ของ Smooth Stepper หรือ ESS นะครับก็คือ 10.9.9.9 นะครับแล้วก็อันนี้มันซอฟต์แวร์เข้าไปแก้เป็น IP address ของเครื่องคอมนะครับก็เป็น 10.9.9.2 นะครับเรียบร้อยนะครับมันเตือนให้เราปิดโปรแกรมผมปิดโปรแกรมทีนี้มาดูว่ามันแก้อะไรไปบ้างนะครับก็คือปุ่ม Windows R นะครับเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้มันก็แก้ไปให้แล้วนะนะครับถูกแก้แล้วนะครับไปของไฟร์วอลบ้าง Windows R แล้วก็ไฟร์วอลตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็คอยเอนเตอร์แล้วมาสังเกตว่าตัว SCU เนี่ยมันแอดไอตัวนี้เข้าไปนะครับรายการพวกนี้เข้าไปเพื่อให้เราใช้ทะลุไฟร์วอลได้นะครับเมื่อกี้ผมได้ติดตั้งนะครับสิ่งที่ผมติดตั้งไปแล้วก็มี Mach4 ตัวนี้นะครับแล้วก็รันซอฟต์แวร์ตัวนี้ถัดมาผมจะติดตั้งปลั๊กอินนะครับของ Mach4 ผมอันซิปสิ่งที่ดาวน์โหลดมาได้นะครับคลิกเข้าไปดูก็จะได้ไฟล์ตามนี้นะครับอันนี้ปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเราเลือกแล้วก็เลือก2ตัวแล้วก็ copy นะครับส่งมันไปไว้ที่ Mach4 Hobby นะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์ชื่อว่า plugin นะครับแล้วก็ paste ลงไปแปะลงไปเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วกลับมาอันนี้เป็นโปรไฟล์ของตัวโปรไฟล์นะครับหรือว่าคอนฟิกของ MD2 นะครับทำการ copy เหมือนกันนะครับ copy เสร็จแล้วมาที่ hobby เหมือนกันไปหานะครับโฟลเดอร์โปรไฟล์เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็สั่งแปะลงไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมจะลองรันตัว Mach4 นะครับก็มาที่ Mach4 โหลดเลยก่อนอื่นผมเสียบปลั๊กตัวฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับแล้วมาโหลดเลยเห็นว่ามีโปรไฟล์ที่เราเพิ่ง copy เข้าไปนะครับให้รันตัวนี้ให้เลือกตัวนี้นะครับหวังว่าทุกอย่างจะไปด้วยดีนะครับ
เหมือนมันช้าๆนะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าอ๋อใช้ได้นะครับช้าหน่อยอันนี้ผมกดเพื่อจะฟังเสียงรีเลย์นะผมทดลองจ็อกดูนะโอเคก็ถือว่ามีโชคนะครับLED ก็ไฟ LED ติดนะครับไฟของแกนนะครับลองมาสำรวจนะครับก็คือผม disable แล้วก็มาดู plug in นี่นะครับ plug in ที่ถูกคอนฟิกนี่ IP address ที่เราเลือกไว้สำหรับโปรไฟล์ตัวนี้นะครับถ้าท่านใช้โปรไฟล์ตัวนี้แล้วก็IP address อื่นเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับก็คือมันจะครั้งแรกมันจะเตือนเรานะครับก็คือให้เรามาแก้ไขตัวนี้มาใส่ IP address นะครับอันนี้คอนฟิกที่ได้ทำคอนฟิกไว้สำหรับบอร์ด MB2 MB2 นะครับพวกนี้ผมไม่ได้เซตอัพเอาไว้นะครับเป็นหน้าที่ของยูเซอร์ต้องเซตอัพเพิ่มเติมผมลองมาดูฟิกของ Mach4 นะครับ Mach4 ตอนนี้เราให้เป็นยูนิตเป็นเมทริกนะครับมอเตอร์ก็มี6 channel นะครับ6 channel 0ถึง5เวลาท่านไปใช้เนี่ยท่านจะต้องมาปรับเปลี่ยนค่าพวกนี้เองนะครับก็คือมี input ที่ผม enable ไว้บางส่วนนะครับ output ก็ enable ไว้บางส่วนตอนนี้อยู่ในโหมดของ demo mode นะครับก็คือ Mach4 เนี่ยมันให้เราใช้โดยมันจับเวลานะครับผมจะลองโหลดไฟล์นะครับไฟล์ Road Runner แล้วกันไฟล์ก็จะมาเต็มนะมันไม่เหมือน Mach3 ตัวนี้ G-code ก็จะมาผมลองรันดูนะครับก็ได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานนะไฟล์ทุกตัวก็ทำงานถูกต้องนะครับ Mach4 มันค่อนข้างจะสมูทครับเรื่องของกราฟิกโอเคเดี๋ยวเราจะดูวิธีที่จะทำไอคอนเหมือนเดิมนะครับผมหยุดตรงนี้ไปก่อนสั่ง disable แล้วก็ปิดจากนั้นก็มา copy นะครับแล้วก็ paste เสร็จแล้วก็ไปแก้จำกันได้นะครับว่าโปรไฟล์ชื่อว่า MB2 ชื่อก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นA B C D ก็ได้มีนะครับมีผมทีนี้ผมดับเบิลคลิกนะครับเพื่อจบมาไม่สมบูรณ์นะครับต้องไป terminate รันใหม่นะครับเครื่องค่อนข้างจะช้าเพราะว่าต้องอัดวิดีโอเข้าไปด้วยนะครับผมรันอีกทีนึงนะครับทุกอย่างก็โอเคนะครับต่อไปนี้เวลาเรียกใช้ก็คือดับเบิลคลิกตัวนี้ได้ทันที
ขอจบวิดีโอแนะนำการติดตั้ง Mach4 แล้วก็โปรแกรมที่เกี่ยวข้องนะครับไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ